ครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาให้ดูตัวอย่างการจับเวลาของตัว Mi Band 6แล้วก็ Oppo Band ครับซ้ายมือคือ Mi Band 6นะครับขวามือคือ Oppo Band ครับนี่คือหน้าตาสต็อปวอทช์ของตัว Mi Band 6แล้วก็ Oppo Band ครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาให้ดูนะครับครับหน้าตาของการจับเวลาของตัว Mi Band 6และ Oppo Band ตัว Mi Band 6เราต้องล็อกหน้าจอไว้นะครับสำหรับจำนวนรอบของการจับเวลานะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเนื่องจากความยาวหน้าจอของ Mi Band 6นะครับดังนั้นก็จะดูรอบได้มากกว่าแต่ว่าจำนวนรอบสูงสุดที่จับได้นะครับเท่ากันนะครับคือสูงสุด20รอบในการจับเวลานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีการวัดต่อเนื่องนะครับนะครับการแสดงผลหน้าจอนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับจุดเด่นของตัว Oppo Band ก็คือเลขที่จำนวนรอบนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีสัญลักษณ์เด่นแต่ข้อดีของ Mi Band 6คือดูจำนวนรอบได้ยาวกว่านะครับอย่างเช่น5รอบแต่ของตัว Oppo Band นะครับตอนนี้ดูได้3รอบในครั้งเดียวนะครับแต่เราสามารถเลื่อนดูได้ตามปกตินะครับลองดูนะว่าเลื่อนได้หรือเปล่าไม่สามารถแตะเลื่อนดูย้อนหลังได้ทันทีนะครับหากเราต้องการหยุดนะครับแตะด้านบนนะครับต่อไปครับแตะด้านล่างนะครับเครื่องหมายหยุดทั้งสองตัวนะครับเมื่อเราหยุดแล้วนะครับเราจึงสามารถเลื่อนดูได้นะครับนี่ครับทั้งสองตัวสามารถเลื่อนดูได้เมื่อเราหยุดการจับเวลานะครับแต่เมื่อเราหยุดนะครับจะเห็นได้ว่าตัว Oppo Band กลับดูได้เยอะกว่านี่ครับ Oppo Band ดูได้เกือบ7รอบของการจับเวลานะครับนี่ครับ6รอบของตัว Mi Band 6นะครับเดี๋ยวลองดูครับดูได้เกือบ5รอบนะครับดูได้ชัดเจนแค่4รอบนะครับลองดูนะครับก็มีก็น่าสนใจแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนด้วยนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะว่าสำหรับคนที่ต้องการดูในส่วนของการจับเวลาจำนวนรอบนะครับจะเลือกแบบไหนนะครับซ้ายมือ Mi Band 6ขวามือ Oppo Band นะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะครับใครเลือกซื้อในการนำไปใช้งานจับเวลานะครับการแสดงผลแบบไหนที่ตอบโจทย์ของตัวเองนะครับก็เลือกตามต้องการได้เลยนะครับสำหรับตัวสินค้าก็ลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอหรือว่าปักหมุดคอมเมนต์นะครับเราก็ใส่ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในการทดลองจับเวลาของทั้งสองตัวนะครับนะครับกับรีเซ็ตก้านะครับก็ตามลักษณะการกักกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ